ป็นคนที่โตขึ้นมาก็คือไม่รู้จักคำว่าน้ำหนักน้อยแล้วอ่ะคือเป็นหลายครั้งมากที่แต่งตัวแล้วจะมีคนแบบหัวล้อหัวแบบยิ้มแบบชี้มาอะไรเงี้ยก็แบบตั้งใจแต่งตัวมาเพื่อรายการ Vogue Better You เลยตอนที่เจออ้อครั้งแรกนะคะเซเลียนจ้าอ้อแล้วค่ะงั้นพี่ขอเปิดเลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Vogue Better You รายการใหม่จาก Vogue ประเทศไทยที่จะมาปรับลุคของคุณให้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมครับซึ่งในแต่ละเอพิโซดนะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญจากทางบ้านค่ะโดยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็ปัญหาในการแต่งตัวหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าการปรับลุคนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของเสื้อผ้าเท่านั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเมคอัพหรือว่าการแต่งหน้าทำผมด้วยโดยในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของประเทศไทยเลยซึ่งเขาก็เป็นคนที่คร่ำวอร์ดอยู่ในวงการแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับโวกเนี่ยหลายๆครั้งนะคะยังไงเรามาพบเขาเลยไหมคะพบเลยครับโอเคค่ะเรียนเชิญคุณเดียวนะคะรัตนโชติโพขำค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเดียวขอบคุณที่มาร่วมกับโบกนะครับในเทปแรกค่ะคำถามที่คุณอยากรู้มาโดยตลอดเลยสำหรับคนที่ช่วยเรื่องของเมคอัพก่อนเราแต่งหน้าเราต้องรู้จักตัวตนเขาไหมฮะก็ไม่เรียกว่าต้องถึงกับรู้จักแต่แค่ว่ามีการพูดคุยในระดับนึงแล้วก็รู้ว่าเขาแต่งหน้าเพื่ออะไรยังไงแล้วก็พยายามจับคาแรคเตอร์ของเขาให้ถูกก็เราจะพยายามสังเกตเขาหนึ่งคืออย่างแรกคือการพูดคุย2คือจุดประสงค์ในการแต่งหน้าว่าเขาจะแต่งไปเพื่อจุดประสงค์อะไรและอย่างที่3คือลักษณะจุดเด่นบนใบหน้าเขามีอะไรเราก็พยายามที่จะดึงจุดเด่นอันนั้นออกมาทำให้เขาพอใจอ่ะยากสุดสำหรับเราเพราะบางทีสวยเขาสวยเราไม่เหมือนกันมันก็ต้องหาจุดตรงกลางแบบจุดตรงกลางว่าสวยเราสวยเขาแล้วก็เวลาเขาส่องกระจกแล้วเขารู้สึกว่าเขายิ้มอันนั้นอ่ะเราสิ่งที่ยากที่สุดก่อนที่เราจะไปเจอตัวจริงนะครับวันนี้ปุ้ยมี iPad เรามาแอบดูกันก่อนว่าลุคของเขาเป็นแบบไหนลุคแรกฮะว้าวเปรี้ยวมากเขาเป็นคนเปรี้ยวนะเขาเป็นคนเปรี้ยวมากเขาเป็นคนเปรี้ยวแล้วก็เป็นคนมั่นใจใช่แต่งตัวนี้ต้องมั่นใจอยู่แล้วค่ะคุณปืนโอ้ยเขาเปรี้ยวมากนะเปรี้ยวมั่นใจเนอะแล้วก็สนุกในการแต่งตัวด้วยแต่งหน้าด้วยแล้วก็ภาพที่เราเอามาเนี่ยก็เป็นภาพหลายๆภาพก็มาจากโซเชียลมีเดียฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เขาแต่งตัวดูเองหรือกับเพื่อนเขานะมันคือภาพที่เขาโปรเจกต์ออกไปสำหรับประชาชนนะสาธารณะด้วยเห็นภาพกันไปแล้วอยากเจอตัวจริงแล้วเลยค่ะอยากเจอถ้างั้นเราไปเจอแขกรับเชิญในเทปแรกของ Vogue Better You กันเลยนะครับขอเชิญคุณอ้อๆครับผมสวัสดีค่ะชื่ออ้อๆนะคะก็ถามว่าทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็คือเยอะไปหมดเลยนะคะคือหลักๆเลยคือตอนนี้มีบริษัทออร์แกไนซ์อยู่โคราชนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีรับเป็นสไตลิสต์บ้างทำสไตลิสต์ไวรัลเสื้อผ้าเป็นดีเจด้วยนะคะแล้วก็เป็นทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าใน IG ก็คือฉายาเนี่ยมันมาจากงานมหาลัยนี่แหละคือไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรคำว่าเอาออกมันก็แบบมันไม่ชอบอ่ะก็เลยแบบเออให้แบบน่ารักเข้ากับตัวก็เลยชื่อดีเจชับบี้น่ารัก จริงๆไม่มีสไตล์ที่แบบลงตัวแต่คือเป็นคนที่ชอบแบบอยากใส่คือใส่เลยอ่ะคือมันนามันโหนกประมาณนึงค่ะสวัสดีค่ะเปรี้ยวมากค่ะเปรี้ยวจริงนะเปรี้ยวเปรี้ยวมากตั้งใจแต่งตัวมาเพื่อรายการ Vogue Better You เลยก็จริงๆแล้วถามว่าตั้งใจมาไหมก็คือก็คือปกติชอบแต่งอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะคือจากที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยคุณไม่ได้มีปัญหากับไซส์ของคุณนะคือเราเป็นคนอ้วนแต่เด็กบอกก่อนเลยถามว่ามันมีปัญหาเรื่องไซส์ไหมอะไรเงี้ยจริงๆภูมิใจที่อ้วนเพราะหนึ่งมันเกิดทำให้เราเกิดคาแรคเตอร์แต่ก็มีส่วนว่าก็ไม่อยากให้มันมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยในแง่การทำงานนะคะคุณอ๋ออย่างคาแรคเตอร์เราหรือว่าการแต่งตัวของเราเนี่ยมันสร้างปัญหาอะไรให้เราบ้างไหมคืออ๋อ
เบย์ค่อนข้างชัดเจนถ้าทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นงานที่แบบเป็นงานคอนเสิร์ตหรือเป็นงานที่เป็นแฟชั่นหน่อยๆถ้าเป็นงานทางการเงี้ยก็คือเราบอกตามไปตามตรงว่าไม่ได้ถนัดที่จะลงในเรื่องของแบบทางการชุดทางการควรหมายถึงตัวเราเองใช่ควรคุมโทนหรืออะไรแบบประมาณนั้นคืออาจจะเป็นงานที่อะไรที่แบบค่อนข้างจัดจ้านงานที่แบบใช่นิดหน่อยนิดหนึ่งประมาณนึงเอาละค่ะเราก็พูดคุยกับคุณอ้ออ๋อเนี่ยระดับหนึ่งแล้วเนาะน่าจะพอรู้แล้วแหละว่าคุณอ้ออ๋อมีคาแรคเตอร์ยังไงแล้วก็ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ว่าวันนี้อยากถามจริงๆเลยว่าอยากให้โวกช่วยอะไรคะเวลาออกแต่งตัวสนุกออกจะอยู่กับตัวเองและที่เนี้ยอยากรู้แบบว่าในภาพมุมมองคนอื่นอะไรเงี้ยว่าทำยังไงว่าความเป็นตัวอ๋อกับความสายตารอบข้างเนี่ยมันจะแบบมาเบนกันยังไงได้บ้างให้แบบให้มันอาจจะเป็นเราคนใหม่หรือจะเป็นเราที่เป็นคนเดิมที่มีอะไรจากมุมมองคนอื่นมากขึ้นหรือเปล่าก็อยากฝากเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นคุณอ๋อเปิดใจแล้วก็ยอมรับการที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปิดสำหรับวันนี้แล้วเนาะพร้อมค่ะโอเคแต่เรารับรองว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมเพราะว่า Vogue Better You เนี่ยตั้งโจทย์มาแล้วว่าเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมครับตอนที่เจออ้อครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าน้องคนนี้มันดีมีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะรูปร่างตัวเองจะเป็นยังไงเนี่ยเราเห็นแล้วก็รู้สึกเลยว่าคนนี้มั่นใจสนุกสิ่งที่รู้สึกประทับใจในตัวอ้อเลยก็คือรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดในเชิงบวกก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะยอมเปิดใจไปกับเราเห็นเขาครั้งแรกรู้สึกไงฮะรู้สึกว่าเขาด้วยน่าจะเป็นคนจริงใจเราอาจจะรู้จักกันไม่ได้นานจริงก็เพิ่งเจอกันวันนี้ด้วยซ้ำแต่พอเรามองปุ๊บเนี่ยเราคิดใจว่าผู้หญิงคนนี้พอลิชได้อีกแล้วเขาจะเจออีกภาคหนึ่งของเขาที่จริงๆแล้วตัวเขาเองก็อาจจะมองมันไม่เคยกลมเท่านี้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เปรี้ยวมากถึงมากที่สุดแล้วก็รู้สึกเขาแบบสะใจดีค่ะก็อยากให้คุณแบบมั่นใจเหมือนเขาด้วยเป็นแบบมีความเป็นตัวของตัวเองอยากทำอะไรอยากลองแต่งอะไรก็ลองปรับให้มันเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขกับมันค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เราก็ต้องมาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันเลยละกันนั่นก็คือพาร์ทของการสไตลิ่งนะคะจริงๆอยากให้เราได้ explore ร่วมกันระหว่างปุ๊กแล้วก็อ๋อว่าเราจะมาหาจุดตรงกลางที่เรารู้สึกว่ามันได้เราคนเก่าที่ดีกว่าเดิมยังไงโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคงั้นไปที่ห้องแต่งตัวกันเลยค่ะค่ะโอเคค่ะอ๋อนี่ก็เป็นฟิตติ้งรูมของเราก่อนอื่นเลยขอดูเสื้อผ้าที่อ๋อเอามาหน่อยนี่ค่ะก็สีเบาๆทั้งนั้นเลยก็นี่แหละคือเสื้อผ้าอ๋อคืออ๋อชอบเป็นคนชอบสีสดๆนะคะด้วยความไม่รู้ว่ารู้สึกว่าใส่อย่างนี้แล้วมันสนุกใส่แล้วมันก็อย่างที่บอกชอบใส่อะไรที่มันเป็นตัวเองมากๆก็จะสดสีสันถ้าเป็นถ้าสีดำก็ดำก็ต้องอย่างเงี้ยโอเคซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีเสื้อผ้าที่ทางพี่ปุ๊กอะเตรียมมาซึ่งก็รู้แหละว่าอ๋อน่าจะชอบอะไรสีแต่ว่าเราลองปรับโทนสีลงนิดนึงพี่เชื่อว่าคนอื่นๆก็คงมองว่าอ๋อเดี๋ยวมันต้องเป็นสีช็อกกิ้งพิงค์แน่เลยแต่ยังไงก็ต้องแต่งตัวแรงแต่ถ้าสมมุติในบางวันเราลองปรับลุคให้เราดูแบบเป็นเราในอีกแบบนึงให้คนเขาว้าวแล้วก็ลองดูปฏิกิริยาของคนอื่นดูว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคลิปสีอยู่นะอย่างพวกสีแดงที่หนูชอบพี่ก็อาจจะปรับโทนให้มันดูเลือดหมูลงให้มันดูเป็นแบบเป็นเทรนด์ของยุคนี้ให้มันดูมินิมอลลงด้วยนิดนึงในแง่ของฟอร์มชุดแต่ว่าพี่เน้นชุดที่เข้ารูปเลยจริงๆอ่ะรูปร่างของเรามันสื่อสารความเป็นเราได้เหมือนกันเขาเรียกว่ามันทำให้เห็นบอดี้แลงเกจของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะได้ไหมนะได้ไหมนะเดี๋ยวหนูลองเปลี่ยนให้ดูโอเคจ้ะค่ะลองค่ะเซเลียนจ้าอ๋อองั้นพี่ขอเปิดเลยนะแทนว้าวกระเป๋าสักหน่อยโอเคค่ะมาแล้วค่ะว้าวน่ากินน่ากินน่ากินเป็นไงบ้างรู้สึกไงฮะสวยเลยสวยเลยชอบหมดเลยรู้สึกว่าอย่างที่พี่ปุ๊กบอกว่ามันมีความเป็นอ๋อแต่คือเพิ่มความเรียบง่ายแต่ยังดูเป็นอ๋ออยู่อ่ะที่สำคัญชอบสุดคือ mood and tone ของเสื้อผ้าชุดนี้
ดูไปเจอแม่แฟนได้เฮ้ยแต่ว่าจริงลุคนี้ยังไม่คอมพลีทค่ะทุกคนยกให้เป็นหน้าที่ของพี่เดียวในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับเมคอัพแล้วก็เดี๋ยวผมจะช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับว่าทรงผมจะเป็นยังไงด้วยแต่ว่าหลังจากลุคนี้นะคะต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่แค่ลุคเดียวของวันนี้ของอ๋อที่จะได้ดูกันที่เราจะได้ปรับกันอีกลุคนึงเนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มข้นความร้อนแรงขึ้นอีกนิดนึงก็ต้องไปติดตามชมกันต่อครับอย่าไปไหนนะครับเรียบร้อยไหมคะอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะขอพี่ปุ๊กดูหน่อยนะได้ค่ะ